ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่โกโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่โกโก้จะมาลองทำสูตรพอกหน้าใสซึ่งเป็นสูตรดังในแอป TikTok นะคะเห็นหลายคนบอกว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าใสฝ้าหายแล้วก็จุดด่างดำก็จางลงนะคะสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือตำลึงค่ะใช้เป็นยอดตำลึงก็ได้นะคะใบอ่อนๆสักประมาณ 5-6 ใบนมสดค่ะน้ำมันมะพร้าวและน้ำผึ้งค่ะก่อนที่เราจะผสมส่วนผสมนะคะก็ให้นำใบตำลึงไปล้างให้สะอาดนะคะพยายามล้างให้สะอาดเพราะว่าเราจะใช้กับหน้าดังนั้นต้องล้างให้เกลี้ยงให้สะอาดที่สุดค่ะแล้วก็นำมาตำนะคะหลายคลิปนะคะเขาก็จะใช้ตำเอาแต่ว่าแม่กูก็จะมาบดนะคะแบบนี้ค่ะให้มันละเอียดเลยเพราะว่าคุกที่บ้านก็ไม่ไว้ใจค่ะอาจจะมีพริกติดนะคะดังนั้นก็จะใช้กันยีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เอาให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อเลยนะคะสรรพคุณทางความสวยความงามของตำลึงเนี่ยก็จะมีส่วนในการสมานแผลนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรงลดการอักเสบลดผดผื่นค่ะให้เราเลือกใบตำลึงที่อ่อนๆ นะคะมีลักษณะอ่อนแล้วก็ใสอันนั้นจะยิ่งดีค่ะค่ะพอบดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่นมสดค่ะไป1ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำผึ้งอีก1ช้อนชาค่ะนมสดนี่ก็จะช่วยให้ผิวนุ่มน่าสัมผัสนะคะแล้วก็ยังปรับผิวให้กระจ่างใสรวมไปถึงช่วยต่อต้านริ้วรอยและฟื้นฟูผิวจากผิวที่ไหม้แดดและช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะส่วนน้ำผึ้งนะคะก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นค่ะกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห้งไว้ได้ด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะก็1ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะส่วนน้ำมันมะพร้าวนะคะคุณสมบัติโดดเด่นก็คือช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวแข็งแรงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นเก็บความชุ่มชื้นในผิวทำให้ผิวแต่งตึงลดริ้วรอยก่อนวัยได้ด้วยค่ะเมื่อนำทุกอย่างมาผสมกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดีแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเรานำไปพอกหน้ากันค่ะก่อนที่เราจะพอกหน้านะคะก็ให้ทุกคนล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นถ้าเป็นไปได้นำผ้าขนหนูนะคะไปชุบน้ำอุ่นแล้วก็บิดพอหมาดค่ะมาวางประคบที่ใบหน้าก่อนนะคะสักประมาณ 5-10 นาทีจนกระทั่งผ้าขนหนูเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยออกนะคะเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนนะคะและจากนั้นก็ให้นำผ้าขนหนูเนี่ยไปวางแช่ในตู้เย็นอีก1รอบนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นปกตินะคะจากนั้นก็พอกแบบที่แม่โกโก้พอกในคลิปได้เลยค่ะระหว่างที่เราพอกหน้านะคะเราจะใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเนาะเวลาที่ตรงไหนมีจุดด่างดำหรือว่าฝ้าหนาๆเนี่ยเราก็ใช้เนื้อเขามาโปะบริเวณที่เป็นฝ้าหรือว่าเป็นจุดด่างดำได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแม่โกโก้ก็จะโปะแบบนี้นะคะระวังอย่าให้เข้าตาค่ะแล้วก็ให้พอกทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะจากนั้นไปล้างออกให้สะอาดโดยใช้โฟมล้างหน้าค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมีความมันจากน้ำมันมะพร้าวติดเหลืออยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ผิวหน้ากระชับก็สามารถนำผ้าขนหนูที่เราแช่ตู้เย็นไว้มาประคบหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะหลังจากที่ล้างหน้าไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าก็จะเนียนนุ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ขาวเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะคะอาจจะมีกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะอาจเป็นเพราะว่าเราต้องทำต่อเนื่องก็
ก็เดี๋ยวยังไงแม่ก็จะลองทำต่อเนื่องสักอาทิตย์ละ3ครั้งได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกต่ออีก1รอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่โกโก้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กันด้วยนะคะและฝากกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ